ส่วนข้อต่อมาครับหลังจากข้อที่แล้วเนี่ยมีแบตเตอรี่ต่อไปแบบขนาดแล้วข้อนี้มาดูแบบผสมกันบ้างครับคือมีอนุกรมแล้วก็มีขนาดในตัวเดียวกันดูโจทย์ก่อนครับถ่านไฟฉาย6ก้อนมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าก้อนละ 1.5 โวลต์มีความต้านทานภายในก้อนละ2โอห์มต่อ2แถวคือต่อแบบผสมโจทย์ถามกระแสฟันกระแสไฟฟ้าผ่านความต้านทานตัวนั้นก็คือตัวที่มีค่า3โอห์มวิธีทำเนี่ยน้องต้องหากระแสไฟฟ้าถูกไหมครับแต่น้องจะหากระแสไฟฟ้าได้ยังไงในวงจรถ้าน้องรวมตัวนี้เป็นตัวอนุกรมตัวเดียวกันแล้วน้องก็สามารถหากระแสไฟฟ้ารวมของทั้งวงจรได้แล้วก็วงจรอนุกรมเนี่ยกระแสไฟฟ้าที่ผ่านแต่ละตัวจะมีค่าเท่ากันดังนั้นกระแสไฟฟ้าที่ผ่านไอ้เจ้าตัว3โอห์มเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านวงจรรวมทั้งหมดดังนั้นเราต้องยุบรวมเจ้าก้อนนี้ให้ได้ก่อนครับแบตเตอรี่3ตัวนี้นี่ต่อรวมกันแบบอนุกรมต่อรวมกันแบบอนุกรมนี่เพิ่มขึ้นทั้ง2อย่างถูกไหมครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นเป็น n เท่าแรงต้านทานแรงก็เพิ่มขึ้นเป็น n เท่า n ในที่นี้ก็คือ3ตัวดังนั้นเจ้าตัวนี้เนี่ยก็สามารถเขียนได้เป็นก้อนนี้ครับถูกไหมครับดูตรงนี้3ตัวนี้รวมกันก็รวมกันเป็น3เท่าของเดิม 1.5 3เท่าก็เป็น 4.5 โวลต์ของเดิม2โอห์มมี3ตัวก็รวมกันเป็น6โอห์มตัวแรกก็มีค่าเท่ากับตัววนเพราะว่าเป็นวงจรที่เหมือนกันใน3โอห์มทีนี้เนี่ยเหมือนข้อที่แล้วครับต่อแบบขนานสิ่งที่เท่าเดิมคือแรงเคลื่อนไฟฟ้าสิ่งที่ลดลงก็คือแรงต้านทานทีนี้เนี่ยก็จะเปรียบเสมือนกับว่าเจ้าตัวนี้ก็หายไปถูกไหมครับเป็นต่อครับแรงเคลื่อนไฟเป็นต่อกับแบตเตอรี่ตัวเดียวสิ่งที่เท่าเดิมคือแรงเคลื่อนไฟฟ้าสิ่งที่ลดลงเป็นจำนวนเท่าก็คือความต้านทานภายในต่อด้วยกัน2ตัวก็ลดลงไป2เท่า6หาร2ได้3โอห์มจากนั้นน้องก็ไปเข้าสู่ที่ว่า I เท่ากับ I เท่ากับซิกมา E หารด้วยซิกมา Ri ในที่นี้มีค่าเท่ากับ i เป็นสิ่งที่โจทย์ถาม sigma e คือรู้แล้วว่าเป็น 4.5 sigma r คือ r ใหญ่บวก r เล็ก r ใหญ่3โอห์ม r เล็ก3โอห์มก็จะได้ออกเป็น 4.5 หาร6 4.5 หาร6ก็คือ304คือ 0.75 แอมแปร์กระแสไฟฟ้าไหลผ่านทั้งวงจร 0.75 แอมแปร์โจทย์ถามว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทาน3โอห์มวงจรนี้เป็นวงจรอนุกรมครับหลังจากต่อแบบผสมยุบตรงนี้เป็นก้อนเดียวกันแล้วจะได้เป็นอนุกรมทั้งวงจรกระแสไฟฟ้าไหล 0.75 แอมแปร์กระแสไฟฟ้าในวงจรอนุกรมที่ไหลจะไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวเท่ากันดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ 0.75 แอมแปร์ครับต้องจำให้ได้นะครับว่าอนุกรม I เท่ากัน V ต่างกันส่วนขนาน V เท่ากัน I ต่างกันอนุกรม i เท่ากัน v ต่างกันขนาน v เท่ากัน i ต่างกันส่วนข้อต่อมาจงหากระแสไฟฟ้า i ที่ไหลผ่านแอมมิเตอร์ในวงจรแอมมิเตอร์คืออะไรครับแอมมิเตอร์คือเครื่องที่ใช้ตรวจวัดปริมาณไฟฟ้าที่ไหลในวงจรโดยแอมมิเตอร์ที่ดีเนี่ยต้องมีคุณสมบัติมีตัวเป็นตัวต้านทานที่ต่ำเป็นตัวต้านทานที่มีค่าต่ำเพราะจะทำให้วงจรเนี่ยกระแสไฟฟ้ารวมของวงจรไม่เพิ่มขึ้นข้อนี้ครับกระแสไฟฟ้า i ที่ไหลผ่านแอมมิเตอร์ก็ต้องขั้นตอนแรกครับเห็นวงจรดูยุ่งยากใช่ไหมครับก็ต้องทำการยุบรวมวงจรให้เป็นวงจรที่เล็กลงก่อนโดยที่ยุบอนุกรมก่อนจากนั้นยุบขนาดตามมาอันนี้3กับ5อนุกรมกันอยู่1กับ7ก็อนุกรมกันอยู่3กับ5ยุบอนุกรมรวมกันได้เป็น8โอห์มถูกไหมครับบวกกันธรรมดา1กับ7บวกกันธรรมดาก็เป็น8โอห์มแล้วก็8กับ8ครับต่างกันเท่าเดียวก็บวก1ก็เป็น2หารตัวมากก็หาร8ก็ได้เป็น4โอห์มตัวก้อนนี้ก็จะกลายเป็น4โอห์มถูกไหมครับทีนี้เนี่ยก็ต่อกับตัวนี้1โอห์ม
แสงไฟฟ้าอย่างนี้แอมมิเตอร์ตัวตั้งฐานตัวนี้ก็แสงไฟฟ้าอย่างนี้อ่ะปัญหาคือทีนี้เนี่ยเรามีเจ้าตัวแบตเตอรี่ปล่อยออกมา2ตัวแต่ว่าในข้อนี้เนี่ยแบตเตอรี่กระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้วบวกไปขั้วลบถูกไหมครับก็จะไหลไปทางนี้ถูกไหมครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ไหลจากบวกไปลบก็คือไหลไปด้านนี้เหมือนกันทีนี้เนี่ย2ตัวปล่อยกระแสมาทางเดียวกันเพราะฉะนั้นวิธีการมันก็จะช่วยเหมือนกับว่าช่วยเสริมแรงกันนะถูกไหมครับช่วยเสริมแรงกันในการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาดังนั้นเนี่ยน้องก็สามารถทดกระแสไฟฟ้าแรงขึ้นไฟฟ้ารวมเท่ากับแรงขึ้นไฟฟ้ายอดของแต่ละตัวบวกกันตัวนี้คือเป็น4ตัวนี้เป็น2ก็จะได้เป็น6โวลต์1โอห์มทีนี้เนี่ยน้องก็รู้หมดแล้วรู้ละความต้านทานทุกตัวแล้วรู้แรงขึ้นไฟฟ้าแล้วน้องก็สามารถหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านทางวงจรได้จากสูตรI เท่ากับซิกมา E หารด้วยซิกมา R ซิกมา E ก็คือแรงขึ้นไฟฟ้าตัวหนึ่งตัวที่1บวกกับตัวที่2ซึ่งหาออกมาแล้วคือ6โวลต์ R รวมก็คือ4บวก1บวก1โจทย์ไม่ได้บอกว่าแบตเตอรี่แต่ละตัวมีแรงต้านไฟฟ้าภายในเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคิด4บวก1บวก1ก็ได้เป็น6โอห์มดังนั้นน้องก็สามารถหาแรงขึ้นไฟฟ้าหาปริมาณกระแสไฟฟ้าได้เป็น1แอมแปร์อันนี้1แอมแปร์ก็คือกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านวงจรแต่ว่าวงจรนี้เป็นวงจรอนุกรมกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทุกบริเวณเท่ากันหมดดังนั้นกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านแอมมิเตอร์ก็ต้องมีค่าเท่ากับกระแสไฟฟ้ารวมทั้งวงจรก็ตอบข้อนี้ครับ2 1แอมแปร์ข้อต่อมาในการทดลองต่อตัวต้านทาน R1 R2 R3 และ R4 ดังในภาพถ้าจะให้ความต้านทานรวมต่ำสุดค่า R1 R2 R3 และ R4 ควรเรียนอย่างไรในหน่วยโอห์มในข้อนี้ครับถ้าน้องไม่รู้เทคนิควิธีการคิดเนี่ยน้องก็ต้องคิดคำนวณแต่ละตัวถูกไหมครับน้องก็ต้องรวม R2 R3 R4 ออกมาก่อนแล้วทีนี้น้องก็ต้องเอาไป R รวมเนี่ยไปรวมแบบขนานกับ R1 อีกทีนึงซึ่งเสียเวลามากแต่จากที่พี่ได้เคยย้ำไปนะครับว่าตอนแรกว่าการรวมแบบขนานน้องจำได้ไหมครับรวมแบบขนาน1ส่วน R แบบขนานจะเท่ากับ1ส่วน R ย่อยๆบวก1ส่วน R ย่อยๆแต่ว่าเจ้า R รวมเนี่ยสมมุติว่าพี่ให้ R รวมตัวนี้เป็น1ล้านถูก R ตัวนี้เป็น1ล้านถูกไหมครับมันก็จะไม่มี1ส่วน1ล้านก็จะมีค่าประมาณ0น้องก็จะรู้ว่า R รวมแบบขนานเนี่ยยิ่งรวมมันจะยิ่งมีค่าลดลงและค่าของ R รวมเนี่ยจะมีค่าน้อยกว่า R ที่มีค่าน้อยที่สุดถูกไหมครับในเมื่อยิ่งรวมมันจะยิ่งมีค่าลดลงเพราะฉะนั้นมันก็จะยิ่งรวมจะยิ่งมีค่าลดลงมันก็ต้องลดลงมากกว่าตัวที่มีค่าน้อยที่สุดเช่นกันเทคนิคก็นี้ที่น้องต้องจำนะครับ R รวมแบบขนาน R รวมจะมีค่าน้อยกว่า R ที่น้อยที่สุดเสมอน้องก็เห็นครับว่าเจ้าเนี่ย R1 ตัวนี้มันแยกออกมาเดียวๆรวมแบบขนานถูกไหมครับหาความต้านทานต่ำสุดความต้านทานรวมต่ำสุดความต้านทานรวมจะมีค่าน้อยกว่าความต้านทานตัวที่น้อยที่สุดแบบขนาดก็คือตัวนี้ก็คือว่าถ้าน้องนี่หา R1 ของน้องเนี่ยมีค่าน้อยที่สุดเท่าใดเนี่ย R รวมของน้องก็จะมีค่าน้อยกว่า R1 เช่นกันแล้วก็มาพิจารณาดู R1 แต่ละตัวก่อน R1 ตัวแรกเนี่ยมีค่าน้อยกว่า10มีค่า40เพราะฉะนั้นหากน้องเรื่องน้องเรื่องตอบข้อนี้เนี่ยน้องเรื่องตอบข้อ1 R รวมของน้องก็จะมีค่าน้อยกว่า40แต่ว่าไม่รู้เท่าไหร่ถ้าน้องตอบข้อ2เนี่ยR รวมของน้องก็จะมีค่าน้อยกว่า30ถ้าน้องตอบข้อ3 R รวมของน้องก็จะมีค่าน้อยกว่า20แต่ถ้าน้องตอบข้อ4ล่ะ R รวมของน้องเนี่ยจะมีค่าน้อยกว่า10เลยดังนั้นจึงข้อนี้จึงขอตอบข้อ4แต่ว่าหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าตอบข้อ4ได้ยังไงดังนั้นพี่จะขอลองคิดให้ดูทีละข้อเลยครับว่าสิ่งที่พี่พูดมาเนี่ยจริงไหม
น้องก็ต้องรวม R2 R3 R4 ของแต่ละข้อก่อนถูกไหมครับข้อนี้เนี่ย30 20 10รวมกันได้60 20 10 40รวมกันได้70 10 40 30รวมกันได้80 40 30 20รวมกันได้90ถ้าน้องเลือกตอบข้อแรกน้องก็ต้องเอาสมมติข้อ1นะครับน้องก็ต้องเอา1ส่วน40บวกด้วย1ส่วน60จะเท่ากับ1ส่วน r รวมหาคอลนอธรรมดาเรา20อันนี้จะมีค่าเท่ากับ3บวกด้วย2เท่ากับ1ส่วน r รวม5ส่วน120เท่ากับ1ส่วน r รวม r รวมจะมีค่าเท่ากับ120ส่วน5ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ24โอห์มข้อ1เราจะได้ R รวมเท่ากับ24โอห์มข้อ2ถ้าน้องเลือกตอบข้อ2น้องก็ต้องเอา1ส่วน30มาบวกกับ1ส่วน70แล้วกลับส่วนใช่ไหมครับคอลนอของมันก็คือ210อันนี้น้องก็คูณขึ้นไปข้างบนเป็น7อันนี้ก็เป็น3ถูกไหมครับก็จะได้เป็น10หารด้วย210เท่ากับ1ส่วน r รวมดังนั้น r ของน้องเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ210หารด้วย10จะมีค่าเท่ากับ21โอห์มถ้าน้องตอบข้อนี้เนี่ยน้องก็จะได้21โอห์มแต่ถ้าน้องยังไม่เชื่อเนี่ยน้องตอบข้อ3อ่ะน้องบอกน้องตอบข้อ3 1ส่วน r รวมของน้องเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน20บวกด้วย1ส่วน80หาคอลนอธรรมดา4บวกด้วย1หารด้วย80เท่ากับ5หารด้วย80 r รวมของน้องจะเท่ากับ80หารด้วย5จะมีค่าเท่ากับ16โอห์มแต่ถ้าน้องตอบข้อนี้ล่ะถ้าน้องลองตอบข้อ4น้องก็ต้องเอา1ส่วน10บวกด้วย1ส่วน90น้องก็จะได้9บวกด้วย1หารด้วย90เท่ากับ10ส่วน90งั้น r ของน้องนี่ก็จะได้90ส่วน10ซึ่งมีค่าเท่ากับ9โอห์ม9โอห์มเห็นไหมครับว่าถ้าเราคิดแต่ละตัวแบบย่อยๆกันก็จริงเนี่ยคำตอบที่ได้ออกมาก็จะเท่ากับการใช้เทคนิคที่พี่เพิ่งสอนนี้คิดไปแต่ว่าน้องจะประหยัดเวลาได้ประมาณ5นาทีเชียวนะครับสมมติข้อหนึ่งน้องคิด1นาทีเนี่ย4ข้อน้องก็คิด4นาทีแล้วถ้าน้องรู้เทคนิคเนี่ยมองปุ๊บมองอ้าวขนานกันหาตัวต่ำสุดตัวต่ำสุดต้องมากกว่าตัวที่ต่อขนานแยกออกมาก็คือตัว R1 เราก็ดูเลย R1 ตัวไหนน้อยที่สุดข้อ4 R1 น้อยที่สุดก็เลือกตอบข้อ4เลยใช้เวลาประมาณประมาณ 0.25 วินาทีเราก็สามารถวงข้อ4อย่างนี้ได้แล้วโดยที่ไม่ต้องเสียเวลา5นาทีเลยนะครับดังนั้นเทคนิคต่างๆที่พี่ได้สอนไปเนี่ยน้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงดังนั้นขอให้น้องได้จำไว้ด้วยนะครับเนื้อหาข้อต่อมาที่น้องต้องรู้คือเรื่องกระแสไฟฟ้าในตัวนำกระแสในไฟฟ้าในตัวนำคืออะไรตัวนำก็คือตัวที่ยอมให้กระแสประจุไฟฟ้าสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้ง่ายใช่ไหมครับสมมุติที่ให้เจ้าตัวนี้คือตัวนำในตัวนำเนี่ยก็จะมีประจุต่างๆเช่นประจุบวกเคลื่อนที่ประจุลบเคลื่อนที่โดยถ้าไม่มีอะไรมากำหนดเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่กันแบบสเปะสปะถูกไหมครับคำศัพท์ต่อมาที่น้องต้องรู้คือคำว่าภาคตัดขวางอย่าง
ถ้าตัวนำเนี่ยหลอดตัวนำเป็นรูปทรงกระบอกภาพตัดขวางมันก็จะเป็นทรงกลมถูกไหมครับภาพตัดขวางก็คือจะเป็นบริเวณนี้นี่คือภาพตัดขวางของมันกระแสไฟฟ้าในตัวกลางต่างๆเนี่ยเกิดจากการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเช่นไอออนบวกไอออนลบและอิเล็กตรอนโดยกระแสไฟฟ้าในตัวกลางใดๆเนี่ยมีจะมีค่าเท่ากับประจุไฟฟ้าที่ผ่านภาพตัดขวางจำนวนประจุไฟฟ้าที่ผ่านภาพตัดขวางนั้นในหนึ่งหน่วยเวลาถ้าสมมุติให้ในทีวินาทีมีประจุไฟฟ้า วิ่งผ่านเนี่ยคิวคูลอมเพราะฉะนั้นใน1วินาทีเนี่ยจะมีประจุไฟฟ้าวิ่งผ่านเท่าไหร่ครับก็เท่ากับคิวส่วน1คิวส่วนด้วยทีคูลอมสมมุติง่ายๆใน2วินาทีมีอยู่ประจุไฟฟ้าวิ่งผ่าน4ตัวเพราะฉะนั้นใน1วินาทีเนี่ยก็จะมีประจุไฟฟ้าวิ่งผ่าน2ตัวถูกไหมครับเอาเวลาหารด้วยประจุไฟฟ้าทั้งหมดจะได้เป็นจำนวนประจุไฟฟ้าใน1วินาทีซึ่งเจ้าประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านพื้นที่ตัดขวางเนี่ยใน1วินาทีเราจะเรียกว่ากระแสไฟฟ้าดังนั้นกระแสไฟฟ้าจะมีอีกสูตรนึงคือ I เท่ากับ Q ส่วน T โดยที่ Q เนี่ยจะเป็นจำนวนประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านในทีวินาทีและทีคือจำนวนวินาทีที่ไหล I คือกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านภาคตัดขวางใน1วินาที Q มีหน่วยเป็นคูลอมบ์ T มีหน่วยเป็นวินาที I มีหน่วยเป็นแอมแปร์ I นอกจากจะมีสูตรจาก V เท่ากับ IR I เท่ากับ V ส่วน R แล้วยังสามารถหา I ได้อีกวิธีคือ I เท่ากับ Q ส่วน T นะครับเรื่องต่อมาที่น้องต้องรู้ครับคือเรื่องความเร็วรอยเลื่อนความเร็วรอยเลื่อนภาษาอังกฤษเรียกว่า drift velocity drift คือรอยเลื่อน velocity คือความเร็วนะครับความเร็วรอยเลื่อนคืออะไรสมมุติให้เจ้าตัวนำตัวเดิมเนี่ยก็จะมีภาพตัดขวางถูกไหมครับถ้าหากปลายสองข้างของตัวนำเนี่ยไม่มีความต่างศักเลยเจ้าประจุบวกประจุลบเนี่ยก็จะเคลื่อนที่กันแบบอิสระถูกไหมครับเจ้าอิเล็กตรอนนี่ก็จะมีการเคลื่อนที่แบบสเปซสปะไร้ทิศทางจะเคลื่อนที่ไปตรงไหนก็ได้เพราะว่าไม่มีความต่างศักมาคุมมันอยู่ดังนั้นความเร็วเฉลี่ยของอิเล็กตรอนเนี่ย v เฉลี่ยของอิเล็กตรอนจะมีค่าเท่ากับ0แต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่เอาแบตเตอรี่มาต่ออ่ะเอาถ่านมาต่อกับมันอย่างเงี้ยปลายที่ถูกลวดเชื่อมกับขั้วบวกเนี่ยจะเป็นปลายที่มีความต่างศักย์สูงส่วนปลายที่เชื่อมกับประจุลบเนี่ยก็จะมีปลายที่ความต่างศักย์ต่ำน้องๆก็ทราบแล้วใช่ไหมครับว่าเจ้าสนามไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีทิศพุ่งจากศักย์ต่ำศักย์สูงไปยังศักย์ต่ำกระแสไฟฟ้าก็จะวิ่งจากศักย์สูงไปยังศักย์ต่ำเช่นกันแต่มีอยู่ตัวนึงที่วิ่งตรงข้ามกับตัวก็คือเจ้าอิเล็กตรอนเนี่ยครับอิเล็กตรอนจะวิ่งจากศักย์ต่ำไปยังศักย์สูงจากสูตรที่น้องที่พี่ได้บอกมาน้องไปเมื่อกี้ครับคือ I เท่ากับ Q ส่วน T เราจะสามารถเปลี่ยนเจ้าตัว Q เนี่ย Q คือปริมาณประจุถูกไหมครับเราสามารถเขียนตัว Q เนี่ยอยู่ในรูปของ NE คูณด้วย L คูณด้วย A T L กับ A คืออะไรครับ L ก็คือความยาว A คือบริเวณหน้าตัดถ้าเอาบริเวณหน้าตัดไปคูณกับความยาวน้องจะได้ปริมาณทั้งหมด N คือจำนวนอิเล็กตรอนทั้งหมดถูกไหมครับ E คือประจุต่อ1ตัวเมื่อรู้ประจุต่อ1ตัวรู้จำนวนแล้วเอามาคูณกับปริมาณทั้งหมดเราสามารถเขียนออกมาอีกรูปได้คือ NE L เนี่ย L คือความยาวถูกไหมครับความยาวของมันเนี่ยก็คือระยะที่อิเล็กตรอนสามารถวิ่งได้นี่คือความยาวของมันความยาวของมันก็คือความเร็วของอิเล็กตรอนคูณกับ
จำนวนเวลาเช่นพี่บอกว่าอิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่จากตรงนี้ไปยังตรงนี้ใช้เวลาเท่านี้เคลื่อนที่อัตราเร็วของอิเล็กตรอนของพี่คืออาจจะเป็น L ต่อวินา L เมตรต่อวินาทีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากระยะทางของมันเนี่ยพี่ก็เอาอันนี้ก็คือง่ายๆก็คือ S กับ VT ถูกไหมครับเนี่ย S ของพี่ก็คือ S ของพี่ก็คือ L พี่ก็เปลี่ยนจาก L เนี่ยให้เป็น VT ไปอย่างที่สุดโอเค A ก็คงไว้เหมือนเดิม T แต่ว่า T กับ T ตัดกันไปน้องก็จะได้ I เท่ากับเหลือ VANE เหลือ NRNE VA แต่ว่าอย่างนี้ก็อาจจะจำยากครับนั่นก็สลับกันไปเป็น VANE I WANE I เท่ากับ WANE I WANE V คืออะไรครับ V ในตัวนี้ก็คือเจ้า Dis Velocity คือความเร็วรอยเลื่อนนั่นเอง A คืออะไรครับ A คือพื้นที่หน้าตัดN คือจำนวนประจุต่อปริมาตรในปริมาตรนั้นและ E คืออะไรครับ E คือประจุของอิเล็กตรอนซึ่งประจุของอิเล็กตรอนมีค่าเท่ากับลบ 1.6 คูณ10กำลังลบ19คูลอมI เวน V คือ drift velocity ความเร็วรอยเลื่อนมันจะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามเสมอ A คืออะไรครับ A คือพื้นที่หน้าตัด N คืออะไร N คือจำนวนประจุและ E คืออะไรครับ E คือประจุของอิเล็กตรอนซึ่งมีค่าเท่ากับลบ 1.6 คูณ10กำลังลบ19คูลอมมาถึงตอนนี้น้องลืมไปยังครับว่าโปรตอนมีประจุเท่าไหร่โปรตอนก็มีประจุเท่ากับอิเล็กตรอนครับแต่ว่ามีเครื่องหมายของประจุตรงข้ามกันโปรตอนมีประจุ 1.6 คูณ10กำลังลบ19คูลอมดังนั้นอิเล็กตรอนก็จะมีประจุลบ 1.6 คูณ10กำลังลบ19คูลอมโอเคนะครับเรื่องความเร็วรอยเลื่อนเรื่องต่อมาครับที่น้องต้องรู้ก็คือเรื่องความต้านทานความต้านทานก็คือตัว R ครับน้องก็งงว่าเอาคนเรียนความต้านทานไปตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอทำไมเพิ่งมาพูดความต้านทานที่เนี่ยจะหมายถึงความต้านทานในแบบในวัสดุตัวนำเช่นแบบไม้หรือว่านอกจากไม้แล้วมีอะไรอีกอ๋อเหล็กพลาสติกอะไรพวกนี้ครับพลาสติกมันไม่ค่อยนำไฟฟ้าหรอกแต่มันก็มีความต้านทานอยู่สูตรของความต้านทานก็คือ R เท่ากับ ρ ตัวนี้คือตัว ρ นะครับไม่ใช่ตัว P L ส่วน AR คืออะไรครับ R คืออะไรมองข้างบนครับ R คืออะไรก็คือความต้านทานเลยครับที่เขียนอีกรอบ ρ คืออะไรครับ ρ ก็คือสภาพต้านทานสภาพต้านทานเนี่ยจะเป็นคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดเช่นพลาสติกก็จะมีสภาพต้านทานไฟฟ้ามากเพราะว่าพลาสติกเป็นฉนวนไฟฟ้าถูกไหมครับทองแดงก็จะมีสภาพต้านทานไฟฟ้าต่ำเพราะว่าทองแดงเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่ดี L ก็คือความยาว range A ก็คือพื้นที่หน้าตัด area surface R เท่ากับ ρ L ส่วน A ความต้านทานแล้วก็สภาพต้านทานคูณด้วยความยาวหารด้วยพื้นที่หน้าตัดสูตรนี้น้องอาจจะเคยเจอครั้งหนึ่งน้องอาจจะคุ้นๆเคยเจอตอนไหนเนี่ยถ้าน้องได้เรียนในชีวะในหนังสือสสวทก็มีสูตรนี้นะครับมันจะเขียนว่าประยุกต์เข้ากับฟิสิกส์ R เท่ากับ ρ L ส่วน A เส้นประสาทที่มีความกว้างที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงมากๆจะสามารถนำไฟฟ้าได้ดีเพราะอะไรก็เพราะว่ายิ่ง A สูงมากๆ R จะยิ่งมีค่าต่ำเพราะ R ต่ำๆเนี่ยความต้านทานต่ำก็จะไม่ต้านไฟฟ้าถูกไหมครับกระแสไฟฟ้าก็จะวิ่งผ่านได้ดีไอ้เจ้าตัวสภาพต้านทานความต้านทานเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับอุโมงค์ครับอุโมงค์อันนี้คืออุโมงค์นะครับ
ตัวที่วิ่งผ่านก็อาจจะเป็นกระแสไฟฟ้าเป็นตัววิ่งผ่านถูกไหมครับน้องลองจินตนาการดูเหมือนกับน้องลอดอุโมงค์ครับถ้าอุโมงค์ของน้องยิ่งมีความกว้างมากเท่าไหร่เนี่ยน้องก็จะยิ่งสามารถลอดได้เร็วลอดได้ง่ายมากเท่านั้นสภาพมาตรฐานก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของวัสดุนั้นก็อาจจะเป็นคุณสมบัติของอุโมงค์อันนี้เช่นมีความเป็นขรุขระสูงมากน้องก็จะลอดได้ช้าถ้ามีสภาพต้านทานที่ไม่เอื้อต่อการต้านเนี่ยน้องก็จะเข้าได้ช้าถูกไหมครับแอร์ก็คือความยาวเนี่ยความยาวก็หมายถึงว่าในแต่ละก้าวของน้องเนี่ยน้องอ่ะสามารถก้าวผ่านได้ยาวเท่าไหร่ยิ่งน้องก้าวได้เร็วเนี่ยน้องก็จะยิ่งลอดผ่านอุโมงค์ได้เร็วขึ้นถูกไหมครับคุณสมบัติที่ตรงข้ามกับสภาพต้านทานสภาพต้านทานคือตัว R คุณสมบัติ R คือสภาพต้านทาน R จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนกับของ G R คือสภาพต้านทานให้ทายกับว่า G คืออะไรR คือความต้านทานครับขอโทษเขียนผิดG ก็ต้องเป็นส่วนกลับของความต้านทานอะไรที่ตรงข้ามกับความต้านทานก็คือความหนักมันเองR เป็นส่วนกลับของ G นะครับความหนักเนี่ยจะมีหน่วยเป็นหน่วยของความหนักจะคล้ายๆกับยี่ห้อมือถือเมื่อก่อนครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วคือยี่ห้อซีเมนต์ซีเมนต์หรือว่าเท่าตัวโอห์มกำลังลบหนึ่งนี่แหละครับความต้านทานจะมีหน่วยเป็นโอห์มโอเคไหมครับความต้านทานเป็นส่วนกลับของความนำความนำก็เป็นส่วนกลับความต้านทานความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มความนำเป็นหน่วยมีหน่วยเป็นซีเมนต์หรือเจ้าโอห์มกำลังลบหนึ่งลองมาดูโจทย์ของเกี่ยวกับสภาพต้านทานความต้านทานและก็ความนำกันดูบ้างครับแบบฝึกหัดลวดทองแดงมีความยาวเป็น3เท่าของลวดเงินและลวดทองแดงมีสภาพต้านทานเป็น2เท่าของลวดเงินถ้าลวดทองแดงมีพื้นที่ภาคตัดขวางเป็นสีเท่าของลวดเงินจงหาอัตราส่วนความต้านทานของลวดทองแดงต่อความต้านทานของลวดเงินจำสูตรได้ไหมครับความต้านทานมีสูตรเป็นอย่างไรจำไว้ครับจำไว้จนมันตายว่า R เท่ากับ rho L ส่วนด้วย Aโจทย์ถามอัตราส่วนระหว่างความต้านทานของลวดทองแดงต่อความต้านทานของลวดเงินก็ต้องหา R ของทองแดง R ของทองแดงจะมีค่าเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ rho ทองแดงทองแดงให้เป็น copper Cu นะครับ L ทองแดง A ทองแดงR ของเงินล่ะครับ AG Silver ก็จะมีค่าเท่ากับ rho ของ AG L ของ AG แล้วก็ A ของ AG ทีนี้เนี่ยอัตราส่วนระหว่างความต้านทานของลวดทองแดงต่อความต้านทานของลวดเงิน R ทองแดง RCU หารด้วย RAG RCUคือ low CU คูณ LCU หารด้วย ACU หารด้วยสภาพต้านทานความต้านทานของเงินก็คือ low AG คูณด้วย L AG หารด้วย A AG ถูกไหมครับแต่ว่าโจทย์บอกไว้ว่าลวดทองแดงมีความยาวเป็น3เท่าของลวดเงินลวดทองแดงมีความยาวเป็น3เท่าทองแดงคอปเปอร์มีความยาวเป็น3เท่าของลวดเงินแล้วก็จะเปลี่ยน LCU นี่ได้เป็น3เท่าของความยาวลวดเงินและลวดทองแดงมีสภาพต้านไฟฟ้าเป็น2เท่าของลวดเงินลวดทองแดงมีสภาพต้านไฟฟ้าเป็น2เท่าของลวดเงินลวดทองแดงมีพื้นที่ตัดขวางเป็นสีเท่าของลวดเงินลวดทองแดงมีภาพตัดขวางเป็นสีเท่าของลวดเงินสี AAG แล้วก็จะสามารถเขียนได้ใหม่เป็นRCU CU คือ
ทองแดงนะครับไม่ใช่จุฬาไม่ตลกจะมีค่าเท่ากับ2 low AG คูณด้วย3 LAG หารด้วย4 AAG หารด้วย low AG LAG AAG นี่แหละครับ low AG ตัดกัน LAG ตัดกัน AAG ตัดกันจะเหลือ2คูณด้วย3หารด้วย4แล้วกับ6ส่วน4มีค่าเท่ากับ3ส่วน2เท่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็วงข้อนี้ครับข้อ3 3ส่วน2เท่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโจทย์ข้อต่อมาครับลวดทองแดงมีพื้นที่ตัดขวาง 0.1 ตารางเซนติเมตรมีสภาพต้านทาน 1.72 คูณด้วย10กำลังลบ8โอห์มเมื่อนำมาต่อกับความต่างศักย์ 3.44 โวลต์จึงจะมีจำนวนไฟฟ้าไหลผ่านในอัตรานาทีละ120คูลอมจงหาความนำไฟฟ้าจำได้ไหมครับจากสูตรที่ว่า I เท่ากับ Q ส่วน T โจทย์บอกว่ามีจำนวนไฟฟ้าไหลผ่านในอัตรานาทีละ120คูลอม120คูลอมส่วนด้วยเวลาเวลาคือนาทีละ120คูลอมก็คือ60ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นค่ากระแสไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากับ2แอมเปอร์จากนั้นก็ไปเข้าสูตร V เท่ากับ IR โจทย์บอกไว้ว่ามีความต่างศักย์ 3.44 โวลต์ I คือสิ่งที่เรารู้แล้วจากเมื่อกี้ก็คือ2เพราะฉะนั้น R จะมีค่าเท่ากับ 3.44 หาร2 3.44 หาร2จะได้1.72 โอห์มแต่ว่าสิ่งที่โจทย์ถามคือโจทย์ถามความนำไฟฟ้าความนำไฟฟ้าคือตัว G จำได้ไหมครับว่า G มีค่าเท่าไหร่ G ความนำเป็นส่วนกลับของความต้านทานเรารู้แล้วว่า R มีค่าเท่าไหร่ R มีค่าคือ 1.72 เพราะฉะนั้น G จะมีค่า0.58 ซีเมนต์หรือว่าโอห์มกำลังลบ1นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ตอบเลือกตอบ 0.58 ซีเมนต์ก็คือข้อนี้ครับเห็นไหมต้องจำให้ได้นะครับว่า R เนี่ยเป็นส่วนกลับของ G R เท่ากับ1ส่วน G G ก็เท่ากับ1ส่วน R ข้อต่อมาครับลวดโลหะเส้นหนึ่งมีพื้นที่ตัดขวาง1เซนติเมตรคือ A มีกระแสไฟฟ้าจำนวน1ไหลผ่านโคตรอุณหภูมิในเวลา4วินาทีอันนี้คือ T โดยขนาดของความเร็วรอยเลื่อนของอิเล็กตรอนเท่ากับเท่านี้คือ V กำหนดความหนาแน่นของอิเล็กตรอนอิสระของโลหะนี้เท่ากับตรงนี้เท่านี้อันนี้ก็คือ Nและประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอนอิสระเท่ากับ 1.6 นี่คือ E จงหาปริมาณประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่านในบริเวณดังกล่าวในเวลาดังกล่าวข้อนี้ครับไม่ยากเลยเขาบอกมาทุกตัวแล้วสูตรไหนครับที่มีตัวแปรเยอะๆถ้ายังไม่ลืมครับก็คือ I เท่ากับ Vn I Vn I Vn I VnI โจทย์ถาม V ความเร็วรอยเลื่อน 0.02 เซนติเมตร A พื้นที่หน้าตัดมีค่าเท่ากับ1เซนติเมตรตัดขวาง1เซนติเมตรก็คือ1คูณด้วย10กำลังลบ4 N คือความหนาแน่นมีค่าเท่ากับ1คูณด้วย10กำลัง29 E คืออิเล็กตรอนอิสระประจุของอิเล็กตรอนมีค่าเท่ากับ 1.6 คูณ10กำลังลบ19ถ้าน้องเอา4ตัวเนี่ยมาคูณกันน้องก็จะได้ค่าออกมาเป็น 5.2 คูลอมต่อวินาทีซึ่งโจทย์ถามว่าปริมาณประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่านเส้นลวดในเวลาดังกล่าวเนี่ย4วินาที
ใน1วินาทีเคลื่อนที่ผ่าน 5.2 คูลอมป์แอมแปร์คูลอมป์ต่อวินาทีคือหน่วยอีกหน่วยนึงของแอมแปร์นะครับไอนี่มีหน่วยเป็นแอมแปร์ใช่ไหมครับนอกจากแอมแปร์มีหน่วยเป็นแอมแปร์แล้วแอมแปร์เนี่ยความหมายของแอมแปร์คือคูลอมป์ต่อวินาที 5.2 คูลอมป์ต่อวินาทีโจทย์ถาม4วินาทีก็เอา4คูณเข้าไป428 4520 20.8 ครับตอบ 20.8 คูลอมป์เรื่องต่อไปที่น้องต้องรู้นะครับความต้านทานของเส้นลวดเส้นลวดทำไมครับเส้นลวดที่ถูกรีดให้ออกยาวเป็นเอ็นเท่าของเดิมยาวเป็นเอ็นเท่าเช่นถูกรีดให้ยาวเป็น2เท่า3เท่า4เท่าของเดิมยังไงล่ะครับสมมุติว่าพี่มีเส้นลวดเส้นหนึ่งให้เป็นเส้นลวดเส้นนี้มีความยาว L 1มีพื้นที่หน้าตัด A 1ทีนี้เนี่ยพี่ก็เอาเครื่องอะไรก็แล้วแต่มากดบดขยี้มันเนี่ยให้มันแบนลงพอพี่กดให้มันแบนลงใช่ไหมเนาะมันก็ต้องยาวพอเนี่ยเหมือนเราบีบมันลงไปตรงเนี้ยปุ๊บมันก็ต้องไปยาวแบนออกแบะออกข้างนอกถูกป่ะทีเนี้ยมันก็จะไปแบะออกข้างนอกพอเรารีดให้มันยาวขึ้นเนี่ยพื้นที่หน้าตัดมันก็จะเล็กลงรีดให้มันยาวขึ้นพื้นที่หน้าตัดก็จะเล็กลงเหมือนน้องมีดินน้ำมันอยู่ก้อนหนึ่งมีดินน้ำมันสมมุตินะให้มีดินน้ำมันก้อนหนึ่งอย่างเงี้ยสมมุติเป็นก้อนนี้นะพี่ทุบกดมันลงมามันก็จะแบนถูกไหมดินน้ำมันแบนลงมาอะไรเปลี่ยนบ้างครับความยาวความสูงของมันก็เปลี่ยนถูกไหมพื้นที่ของมันพื้นที่หน้าตัดของมันก็เปลี่ยนคือมันบานขึ้นมันกว้างขึ้นตรงเนี้ยก็กว้างขึ้นเมื่อเทียบกับตรงนี้ถูกไหมส่วนนี้ก็ยาวขึ้นเมื่อเทียบกับส่วนนี้ถูกปะแต่ว่าส่วนนี้ก็สั้นลงเมื่อเทียบกับส่วนนี้คือมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านความยาวความกว้างความยาวความสูงเหมือนกันหมดเลยเหมือนกับเส้นลวดก็เหมือนกันพอพี่กดรีดมันเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในปริมาตร2ตัวคือไอ้ตรงปริมาตร2ตัวคือพื้นที่หน้าตัดตัวนึงก็เปลี่ยนแหละเปลี่ยนเล็กลงความยาวก็เปลี่ยนแหละเปลี่ยนในทางที่ตรงนี้ยาวขึ้นโอเคมั้ยแต่ว่าทั้ง2กรณีเนี่ยก็มีอยู่สิ่งนึงที่ไม่มีทางเปลี่ยนเลยไม่ว่าพี่จะกดพี่จะรีดพี่จะทุบดินน้ำมันหรือว่าพี่จะรีดลวดให้มันยาวให้มันสั้นลงขนาดไหนเนี่ยสิ่งที่ไม่มีทางเปลี่ยนเลยก็คือปริมาตรเพราะว่ามันไม่มีเนื้อมวลที่สูญสลายไปปริมาตรก็จึงเท่าเดิมตลอดปริมาตรก่อนที่จะพี่จะรีดเนี่ยก็มีค่าเท่ากับปริมาตรหลังที่พี่รีดแล้วปริมาตรเท่ากับปริมาตร v 1เท่ากับ v 2ให้1เนี่ยเป็นก่อนที่พี่จะรีดนะและ2เป็นหลังที่พี่รีดแล้วปริมาตรนี่น้องหาได้ยังไงปริมาตรเนี่ยก็มีค่าเท่ากับเอาพื้นที่หน้าตัดเนี่ยพื้นที่หน้าตัดคือตรงนี้นะคูณกับความยาวเห็นไหมพื้นที่หน้าตัดคูณกับความยาวน้องก็จะได้ปริมาตรออกมาพื้นที่หน้าตัดคืออะไรพื้นที่หน้าตัดก็คือ a 1คูณกับ l 1ก็ได้ v 1เช่นกันปริมาตรของ v 2ก็คือ a 2คูณกับ l 2แต่ว่าโจทย์บอกไว้ว่าอะไรครับสมมติพี่บอกว่า
พี่รีดเส้นลวดเส้นเนี่ยให้ยาวขึ้นเป็น n เท่าของของเดิมให้ยาวเป็น n เท่าของของเดิมที่จะได้ l 2เนี่ยเป็น n เท่าของของเดิมของเดิมของมันก็คือ l 1ถูกไหมครับ a 1 l 1เท่ากับ a 2แต่ว่าถ้าพี่อยากจะเห็นไหมครับมันอยู่ในรูปเทอมของไอ้ตัว1หมดแล้วยกเว้นตัว a ตัวยกเว้นตัว a 2ตัวเดียวถ้าพี่อยากจะเปลี่ยนให้ไอ้เจ้าเนี่ยเจ้า a 2เนี่ยอยู่ในเทอมของ1พี่จะเขียนได้ยังไงครับสมมุติพี่ดึง n ออกมาตรงนี้อ่ะก็จะเป็น n คูณอยู่กับ a 2คูณด้วย l 1ถูกไหมครับเนี่ยถ้าพี่อยากจะให้2ฝั่งนี้มันเท่ากันในรูปเทอมเดียวกันพี่ก็ต้องเอา1ส่วน n คูณใช่มั้ยครับแต่ว่าถ้าพี่เอา n ส่วน n คูณเข้าไป n ก็หายแต่ว่า a 2ก็ยังอยู่ถูกไหมครับพี่ก็ต้องเปลี่ยน a 2เนี่ยให้กลายเป็น1ส่วน n a 1โอเคไหมครับคูณกับ l 1เท่ากับ a 1 l 1เนี่ยพี่ก็จะสามารถจับไอ้นี่มาคูณกันเท่ากับ a 1 l 1ถูกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะสามารถจากสมการเนี่ยพี่ก็จะสามารถเขียนได้ว่าถ้าพี่รีดถ้ารีดลวดให้ยาวให้ยาว n เท่าของของเดิมจะมีปริมาณ2ตัวที่เปลี่ยนคือ l แล้วก็ a ดูจากตรงนี้ครับ l เนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่ารีดให้ยาวเป็น n เท่าของของเดิมเพราะฉะนั้น l ที่เปลี่ยนไป l จะเป็น l ใหม่จะเป็น n เท่าของ l เดิมแล้วก็ a ใหม่เนี่ย a 2เนี่ยจะมีค่าเป็น1ส่วน n เท่าของ a เดิมของ a เดิมแต่ว่าถ้าพี่จะเปรียบเทียบความต้านทานว่าความต้านทานหลังลวดในลวดเส้นหลังที่รีดแล้วเนี่ยกับความต้านทานของลวดก่อนรีดเนี่ยข้อใดมีค่ามากกว่ากันพี่ก็ให้อ่ะจำสูตรได้ไหมครับความต้านทานเท่ากับโร L ส่วน A พี่ให้ความต้านทานของตอนหลังเนี่ยที่พี่รีดเนี่ยเท่ากับโรหลังขอหีบเป็นหลังนะครับ L ก็คือ L หลังa หลังพี่ให้ r ก่อนหน้าเนี่ย r แรก r ก่อนหน้านี่คือ r ตอนแรกโรแรก l แรก a แรกอย่างนี้นะครับพี่ก็ให้เนี่ยสมการที่1สมการที่2r ตอนหลังสมการต้นทานความต้นทานตอนหลังหารด้วยความต้นทานตอนแรกจะมีค่าเท่ากับโลหลังคูณด้วย l หลังหารด้วย a หลังหารด้วยโลแรกคูณด้วย l แรกหารด้วย a แรกซึ่งจากที่เราได้ทำความเข้าใจไปแล้วว่า l ใหม่เนี่ยจะมีค่าเป็น n เท่าของ l เดิมพี่ก็จะขอแทน l ไอตัวหลังเนี่ยก้อนนี้นะให้เป็น n เท่าของ l แรกแล้วก็พื้นที่หน้าตัดใหม่เนี่ยมีค่าเป็น1ส่วน n เท่าของพื้นที่หน้าตัดเดิมพี่ก็จะขอเปลี่ยน a หลังให้เป็น1ส่วน n ของ a แรกพี่ก็จะสามารถเขียนได้เป็นตอนนี้นะครับน้องก็สามารถโลหลังกับโลแรกเนี่ยมีค่าเท่ากันเพราะว่าแม้ว่าก่อนรีดกับหลังรีดเนี่ยวัสดุที่นำมารีดก็เป็นตัวเดียวกันเช่นพี่รีดลวดเหล็กให้เล็กลงโลก็เท่าเดิมเพราะว่ามันเป็นโลของเหล็กโลเป็นสภาพต้านทานของวัสดุเป็นสภาพความต้านทานของวัสดุนั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวถ้าไม่เปลี่ยนวัสดุค่าโลก็ไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นพี่ก็ตัดตรงนี้ทิ้งไปนะครับก็จะได้เป็น n l แรกหารด้วย1ส่วน n a แรกหารด้วย l แรกหารด้วย a แรกทีนี้เนี่ยพี่ก็สามารถตัด l กับ la กับ a ได้ไปก็จะเหลือเป็น n หารด้วย1ส่วน n ใช่ไหมครับก็ย้ายขึ้นมาคูณธรรมดาก็ได้เป็น
n กำลังสองเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นสูตรสำเร็จอีกสูตรหนึ่งครับว่าถ้าหากอันนี้ขอให้น้องจำเลยนะครับว่าเป็นข้อที่มีเป็นสูตรที่มีประโยชน์มากดีกว่าน้องต้องมานั่งพิสูจน์แบบเมื่อกี้ทุกครั้งนะครับถ้ารีดลวดให้ยาว n เท่าของเดิมr ใหม่เนี่ยจะเท่ากับ n กำลังสองเท่าของ r เดิมจำดีนะครับ r ใหม่จะเท่ากับ n กำลังสองเท่าของ r เดิม n กำลังสองเท่าไม่ใช่ n เท่านะครับ n กำลังสองเท่าถ้าพี่รีดลวดให้ยาวขึ้นเป็นสองเท่า r ใหม่ของพี่ก็จะมีค่าเป็น4เท่าของเดิมสมมติถ้าพี่รีดเป็น2เท่าก็จะยาวเป็น4เท่าจะมีความต้านทานเป็น4เท่าของเดิมถ้าพี่รีดให้ยาวเป็น6เท่ามันก็จะยาว36มันก็จะก้านทาน36เท่าของเดิมถ้าพี่รีดให้ยาวขึ้น100เท่าแหละความต้านทานใหม่ก็จะยาวก็จะมากขึ้นเป็น 10,000 เท่าของเดิมนะครับโอเคไหมครับ r ใหม่เท่ากับ n กำลัง2เท่าของเดิมหลังจากรู้สูตรไปแล้วครับก็ลองมาดูโจทย์เกี่ยวกับเรื่องการรีดลวดดูบ้างลวดขนาดสม่ำเสมอยาว50เซนติเมตรวัดความต้านทานได้ 0.4 โอห์มรีดให้เป็นเส้นเล็กลงมีขนาดสม่ำเสมอและมีความยาวเป็น4เท่าของเดิมแล้วความต้านทานไฟฟ้าของลวดโลหะเล็กจะเป็นค่าเท่าใดลองมาดูกันครับถ้าเกิดว่าเราไม่รู้สูตรแล้วเราก็ไม่ได้ใช้สูตรล่ะจะเป็นยังไงอ่ะลองดูตอนแรกเราก็ต้องตั้งก่อนนะครับว่าเราจับเวลาดูได้ครับว่าจะทำช้าขนาดไหนเรารู้ใช่ไหมครับว่ารีดเข้าไปแล้วเนี่ยปริมาตรมันก็เท่าเดิมถูกไหมครับอ่ะ v 1เท่ากับ v 2ทีนี้เนี่ยก็บอกไว้ว่าอ่ะปริมาตรเนี่ยเราก็รู้ว่าปริมาตรคือพื้นที่หน้าตัดคูณกับความยาวปริมาตรคือพื้นที่หน้าตัดคูณกับความยาวแต่โจทย์บอกไว้ว่ามีความยาวลวดเพิ่มเป็น4เท่าของเดิมอ่ะ4เท่าของเดิม cl 1L1 จากบรรทัดนี้เราก็รู้ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นพื้นที่หน้าตัดของเราก็ต้องเล็กลงเป็น4เท่าของเดิมโอเคความยาวยาวขึ้นเป็น4เท่าพื้นที่หน้าตัดเล็กลงเป็น1ส่วน4เท่าแล้วก็กว่าเราจะรู้เนี่ย R เท่ากับ rho L ส่วน A rho L L ในที่นี้ก็คือ L หลังถูกไหมถ้าเราจะคิดถึงถ้าเราจะเข้าถามถึงอันหลังก็คือโลหลังโล L ส่วน A อ่ะ L 2เนี่ยก็คือ CL 1 L 2คือ CL 1แล้วก็ A 2คือ1ส่วน CA 1ก็จะได้เป็นย้าย1ส่วน4ขึ้นมาคูณนะครับก็จะได้ออกมาเป็น16โลL1 A1 แต่ว่าโล L1 A1 เนี่ยก็คือ R1 นั่นเองแล้วก็โจทย์ก็บอกไว้ว่า R1 เนี่ยมีความต้านทานเท่ากับ 0.4 โอห์มก็จะได้ออกมาเป็น 6.4 โอห์มนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สูตรล่ะอันนี้นะครับถ้าเราไม่รู้สูตรเนี่ยเราต้องทำถึง2แผ่นกระดาษด้วยกันแต่ว่าถ้าเรารู้สูตรล่ะเรารู้สูตรของมันก็คือ r ใหม่เท่ากับ n กำลังสองเท่าของ r เดิมถูกรีดให้ยาวเป็น4เท่าของ r เดิม r เดิมมีค่าเท่ากับ 0.4 16คูณด้วย 0.4 เท่ากับ 6.4 อ้าวเห็นไหมครับว่าบรรทัดพวกนี้หายไปหมดเลยบรรทัดนี้ก็หายไปเรามาเริ่มที่เหมือนกับว่าเรามาเริ่มที่บรรทัดนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ 0.4 เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สูตรแล้วเราเข้าใจสูตรสามารถนำสูตรมาใช้ได้อย่างถูกต้องเนี่ยเราจะประหยัดเวลาในการทำโจทย์ได้มากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถรับโจทย์ได้ทุกข้อในข้อหนึ่งมันก็จะทำเร็วขึ้นประมาณ5นาที
ในการทำข้อสอบเอ็นทามเนี่ยสมมติมีประมาณ20ข้อ30ข้ออย่างเงี้ยน้องก็จะทำเร็วขึ้นได้เยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นฟิสิกส์ครับนอกจากจะเรียนได้ความเข้าใจแล้วยังต้องรู้จักพลิกแพงประยุกต์ใช้สูตรใช้เทคนิคต่างๆในการทำข้อสอบด้วยนะครับเรื่องต่อมาเกี่ยวกับไฟฟ้ากระแสตรงที่เราต้องรู้เป็นเรื่องใกล้ตัวกับเรามากนะครับคือเรื่องพลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าใกล้ตัวยังไงครับเดี๋ยวเรียนตรงนี้จบก็จะรู้เขาว่ามันใกล้ตัวยังไงพลังงานไฟฟ้าจากเรื่องไฟฟ้าสถิตจำได้ไหมครับพลังงานไฟฟ้า W เท่ากับประจุคูณกับความต่างสั่งซึ่งเราก็ได้รู้แล้วเนี่ยว่าจาก I เท่ากับ Q ส่วน T ที่เราเรียนไปเพราะฉะนั้น Q ก็จะเท่ากับ IT ถูกไหมครับทดเอาไว้แล้วก็ Q เท่ากับ IT เนี่ย Q มาแทนตรงนี้ก็จะได้เป็น IT คูณด้วยกับ V ถ้าไม่พอใจล่ะอยากย้าย T ไปหารตรงเนี้ย T ไปหาร W จะได้เป็น W หาร T เท่ากับ IV งานใน1หน่วยเวลางานต่อ1หน่วยเวลาคืออะไรครับงานต่อหน่วย1เวลาก็คือกำลังนั่นเองกำลังเท่ากับ IV P เท่ากับ IV กำลังเท่ากับกระแสคูณกับความต่างสั่งนอกจาก P เท่ากับ IV แล้วเราก็รู้ใช่ไหมครับว่า V เท่ากับ IR เนี่ยV เท่ากับ IR แล้วก็แทน V เท่ากับ IR ก็แทน IR เข้าไปก็จะได้ P เท่ากับ I square R อีกหนึ่งสูตรขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็รู้แล้วนี่ V ถ้าเราสมมติเราไม่แทน V แต่เราแทน I แทนย้าย R เข้าไปหายเป็น V ส่วน R เท่ากับ Iแทนเป็น v ส่วน r เท่ากับ i คูณด้วย v จะได้เป็น v สแควร์ส่วน r ได้อีกสูตรแล้วครับจริงๆก็น้องแค่จำแค่สูตรข้างบนก็ได้แล้วก็น้องก็ต้องจำไอ้นี่ให้ได้ครับ v เท่ากับ ir กฎของโอห์มสูตรของโอห์มน้องก็จะสามารถแปลงสูตรได้เองครับ p เท่ากับ iv เท่ากับ i สแควร์ r เท่ากับ v สแควร์ส่วน r เดี๋ยวพี่จะขอเขียนสรุปข้างนอกให้น้องดูครับP เนี่ยเท่ากับ IV ใช่ไหมครับนอกจากเท่ากับ IV แล้ว IV แปลงเป็น I square R หรือว่าเป็น IV เฉยๆก็ได้ไม่แปลงก็สามารถแปลงเป็น V square ส่วน R ได้ที่กำลัง P คือ power นะครับ powerกำลังเท่ากับปริมาณกระแสคูณกับความต่างสั่งแล้วก็เท่ากับ i square r หรือเท่ากับ v square ส่วน r ก็ได้แล้วก็น้องก็ต้องรู้นะครับว่า w เนี่ยงานหน่วยของงานคือจูลใช่ไหมครับจูลแล้วก็มีหน่วยของงานที่น้องต้องรู้อีกตัวหนึ่งคืองานหรือพลังงานที่น้องต้องรู้อีกตัวหนึ่งคือคำว่าแคลอรี่แคลอรี่คืออะไรครับแคลอรี่ก็คือหน่วยของพลังงานน้องเคยถ้าน้องเคยเปิดฉลากอาหารหรือว่าพวกนมพวกซีเรียลต่างๆเนี่ยข้างๆกล่องก็จะมีเขียนไว้ว่าถ้าน้องกินไอ้เจ้ากล่องเนี่ยหมดไปเนี่ยน้องจะได้พลังงานทั้งหมดกี่แคลอรี่เนี่ยโดยที่จูลก็เป็นหน่วยของพลังงานเหมือนกันแคลอรี่ก็หน่วยเป็นหน่วยของพลังงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการแปลงการไปมาระหว่างหน่วยของจูลกับแคลอรี่ถูกไหมครับโดยที่1แคลอรี่เนี่ยเท่ากับ 4.2 จูล1แคลอรี่นะครับเท่ากับ 4.2 จูลต้องจำเอาไว้เลย1แคลอรี่เท่ากับ 4.2 จูลเพราะฉะนั้น1จูลก็จะเท่ากับ 0.24 แคลอรี่
1จูลเท่ากับ 0.24 แคลอรี่ได้ยังไงครับก็เอา 4.2 หารตลอดครับ 4.2 หาร 4.2 ก็จะได้1ถูกไหมครับ1หาร 4.2 ก็ได้ 0.24 1แคลอรี่เท่ากับ 4.2 จูลและก็1จูลเท่ากับ 4.2 แคลอรี่มีอีกเรื่องนึงที่ข้อสอบชอบออกบ่อยมากครับคือเรื่องให้เอากาต้มน้ำเนี่ยไปต้มน้ำคือการแปลง W งานไฟฟ้าเนี่ยให้ไปเป็นพลังงานความร้อนงานที่เกิดขึ้นกับความร้อนเช่นเอากามาต้มน้ำนานกี่นาทีนาทีเท่านั้นถามว่าน้ำจะร้อนขึ้นเร็วเท่าไหร่นานเท่าไหร่ร้อนขึ้นกี่องศาวิธีคิดก็คิดง่ายๆครับงานไฟฟ้าก็แปลงไปเป็นงานที่เกิดความร้อนงานที่เกิดขึ้นของความร้อนงานไฟฟ้าคืออะไรครับงานไฟฟ้าก็คือ W ไฟฟ้าก็คือ PT เท่ากับงานความร้อนงานความร้อนเนี่ยจากเรื่องความร้อนในเรื่องในของตอนม.5เนี่ยความร้อนก็คือ MC Delta Tทีนี้เนี่ย P ของพี่เนี่ยถ้า C ของพี่ C คือค่าความจุจำเพาะความร้อนของความร้อนใช่ไหมครับว่าต้องให้พลังงานไปเท่าใดอุณหภูมิของน้ำถึงจะเพิ่มขึ้น1องศาโดยที่เขาบอกมาว่า C มีหน่วยเป็นจูลต่อกิโลกรัมเคลวินย้ำนะครับว่าตรงนี้เป็นจูลตรงนี้น้องก็ใช้ PG แทนไปได้เลยก็คือ P ของน้องนี่ก็จะแทนได้3สูตรก็ใช่ไหมครับ P เท่ากับ IVi สแควร์ r หรือเท่ากับ v สแควร์ส่วน r แต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดว่า mc delta t ถ้าเกิดค่า c ของ p เนี่ยเป็นค่าแคลอรี่อยู่ในหน่วยแคลอรี่ต่อกิโลกรัมเคลวินล่ะเจ้างานที่น้องต้องแทนในตอนนี้เนี่ยจึงต้องแทนเป็นหน่วยแคลอรี่ด้วยเช่นกันจำได้ไหมครับว่า1จูลเท่ากี่แคลอรี่1จูลเท่ากับ 0.24 แคลอรี่เพราะฉะนั้นน้องก็ต้องใส่ 0.24 เข้าไปข้างหน้าคูณกับ PT แล้วก็เนี่ยตรงข้างบนน้องก็แทนได้เหมือนเดิม PT ก็เป็น V สแควร์ส่วน R หรือเป็น IV หรือว่าเป็น I สแควร์ R ได้เหมือนเดิมจุดสำคัญนะครับโจทย์จะชอบหลอกเรื่องของหน่วยของตัว C ถ้าโจทย์ให้มาเป็นหน่วยจูลต่อกิโลกรัมเคลวินเนี่ยน้องก็แทนเข้าไปได้เลยแต่ว่าถ้าโจทย์ให้ตัว C มาในหน่วยของแคลอรี่ต่อกิโลกรัมเคลวินเนี่ยน้องต้องเอา 0.24 คูณก่อนนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงครับเรื่องที่ใกล้ตัวที่พี่บอกไปก็คือเรื่องของการคิดถึงค่าไฟฟ้าผิดไปเคยดูข่าวไหมครับว่าเนี่ยการไฟฟ้าปรับขึ้นค่าไฟยูนิตละ30สตางค์ยูนิตละ60สตางค์ไอ้คำว่ายูนิตนี่คืออะไรครับคำว่ายูนิตเนี่ยยูนิตของก็คือหน่วยใช่ไหมครับยูนิตก็หมายถึงกิโลวัตต์คูณด้วยชั่วโมงความหมายของยูนิตคือกิโลวัตต์คูณด้วยชั่วโมงถ้าบอกพี่บอกว่าพี่ใช้ไฟ1กิโลวัตต์และใช้ไฟเปิดเตารีดเนี่ย1กิโลวัตต์เปิด1ชั่วโมงก็คือ1คูณ1ถูกไหมครับพี่ก็จะได้ใช้ไฟไป1ยูนิตถูกไหมครับซึ่ง1ยูนิตเนี่ยเท่ากับกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง1กิโลวัตต์นี่เท่ากับ 1,000 วัตต์แล้วก็1ชั่วโมงเนี่ยมี60นาที1นาทีมี360มี1นาทีมี60วินาทีเหมือนกันขอโทษครับเพราะฉะนั้นเนี่ย1ชั่วโมงก็จะมี360วินาที3600วินาทีก็จะคิดออกมาได้เป็น 3.6 คูณด้วย10กำลัง6จูล1ยูนิตก็จะมีค่าเท่ากับ 3.6 คูณ10กำลัง6จูลจำไว้นะครับจุดตายคือยูนิตเนี่ยต้องเป็นกิโลวัตต์เท่านั้นแล้วก็
ยูนิตเป็น 3.6 คูณ 10 กำลัง 6 จูลได้ด้วยยูนิตต้องเป็นกิโลวัตต์เท่านั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับ1แคลอรี่เท่ากับ 4.2 จูล1จูลเท่ากับ 0.24 แคลอรี่